ครับหมึกแท้นี่ทำอมหมูหมูหั่นชิ้นทำพริกแห้งตะไคร้หอมครับนี่ที่เด็ดปลาว้าวจะตัวเลยตัวครับอาจจะน้ำคลุกก่อนเลยครับหมึกไปนิดนะโอเคคลุกเคล้าก่อนเลยเพื่อจะให้มันนัวเข้าเนื้อนะครับอากาศร้อนร้อนไปแป๊บหนึ่งเปิดเตาแล้วครับก็คั่วให้หมูสุกระดับหนึ่งชิมแป๊บนึงครับอืมแล้วก็เติมน้ำน้ำไม่ต้องเยอะที่อ่อมนัวนะครับปลาร้าชั้นดีว้าวทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้ปลาร้าร้อยสุกครับนิดนึงทำง่ายครับเมนูนี้จะอร่อยรับประกันได้เลย Run กินซะหน่อยนึงก็ดีให้มันเฮ้ยเผ็ดจังวะเฮ้ยเผ็ดเลยนะบอกแล้วเผ็ดใส่ตีนเม็ดนี้อีกโคตรเผ็ดโอเคเดือดแล้วอุ้ยกระชอกผักลงนะครับน้องตุ้งเขือบวบนะใส่เข้าไปมีอะไรก็ใส่หาอะไรได้ก็ใส่หาไม่ได้ไม่ได้เนาะนะ Run ร้อนอื้อ
ันหัวร้อนเคยเป็นมาก่อนหัวร้อนกันอย่างไรนี่เราเสร็จแล้วนะครับเราจะเก็บแล้วกินได้นานมากนะบุกเนี่ยร้านอร่อยร้านนัวจากอุบลครับนิดนึงดูหน่อยสิว้าวโหครับเดี๋ยวให้บวกสุกนิดนึงนะสีสันได้แล้วดีๆโชว์นิดนึงก่อนนะนิดนึงครับโอเคน่าจะโอเคแล้วล่ะทีนี้เรามีหัวละพานะครับจริงๆแล้วจะใส่แมงลักก็จะดีอันนี้เราหาได้หัวละพาได้เนาะเก็บข้างบ้านนี่แหละใส่เข้าไปแกงอ่อมเนี่ยจะต้องแมงลักเออนี่ก็อร่อยครับนิดนึงโอ้โหหัวละพากินออกแล้วหอมมากโอเคเรียบร้อยจะเละเกินไปก็จะเป็นอย่างนี้น่ากินไหมโอเคเดี๋ยวจะชิมให้ดูว่าอร่อยแค่ไหนโอ้ร้อนอร่อยเยี่ยมอาหารเย็นวันนี้ครับอมหมูอมนัวครับอมหมูนัวโอเคครับแล้ววันนี้ก็เสร็จเพียงเท่านี้เดี๋ยวจะมีเมนูอื่นนำเสนอในวันต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ